จริงค่ะหมายถึงใครอ่ะหมายถึงแม่ย่าหนูนะคะนางกิมพลจันทร์ประคองมาทิ้งไว้บอกว่าให้แม่เลี้ยงนะหนูไม่เลี้ยงหรอกเขาว่างี้ทีนี้แล้วจะให้แม่เลี้ยงยังไงแล้วก็เขาก็เดี๋ยวหนูจะทำเงินหนูไปทำงานจะเอาเงินมาส่งแม่จะส่งเงินให้แม่นี่เขาก็มาได้อาทิตย์กว่าๆเขาทำเรื่องให้สมครบบุตรเสร็จเขาก็ไปทำงานทิ้งไว้เลยตั้งแต่2 เดือนเขาก็ไปเงียบเลยถ้าเขาดูอยู่ขอให้ลูกนะคิดถึงแม่มั่งเพราะแม่ดูแลหลานนะลำบากมากเหนื่อยมากทีนี้หลานเวลามันหลานคนหนึ่งเป็นเหลือคนหนึ่งแล้วแม่อยู่คนเดียวอย่างนี้น่ะใครจะช่วยดูก็ให้มาดูแลแม่มั่งนี่น่ะแค่นี้ละจ้ะอาทิตย์ละ300นะจ๊ะแต่บ้านนี่ก็ที่เราทำงานแรกกับเขาเนาะฝรั่งเขาสงสารเขาก็เลยเห็นบ้านกระต๊อบเขาก็เลยสร้างให้นะจ๊ะแล้วก็ร้านค้าเขาก็เนี่ยร้านค้าน่ะหนักเขาช่วยมากๆเลยร้านค้าฉันเซ็นเขาติดเขาอยู่ทุกวันเลยเซ็นร้านค้าน่ะฉันไม่มีตังค์เนาะก็300ฉันเอาบัตรแห่งรัฐไปฝากเขาไว้เลยให้เขาหักเอาเลยบอกว่าถ้างั้นก็เอาลูกไปให้แม่เลี้ยงให้แม่เลี้ยงเองแล้วตัวเองก็ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอาลูกลงไปให้แม่เลี้ยงค่ะหลังจากนั้นก็หนูก็ทำสิทธิ์ส่งพ่อเด็กแล้วหนูก็ทิ้งบัตรไว้ให้นะคะทิ้งบัตรไปให้แม่สามีใช่ค่ะแล้วเงินล็อตแรกที่เข้าคือ10,000 บาทและหนูเป็นคนโทรบอกแกเองว่าแม่เงินเข้าแล้วนะค่ะลูกเราที่ให้แม่สามีเลี้ยงนี่กี่คน2 คนค่ะเป็นเด็กแฝดเอาแล้วที่หลายๆคนนะใครอ่ะก็คือเป็นลูกของแฟนเก่าเขาค่ะมีคนที่คอมเมนต์อะไรเรามากยังไงเยอะมากค่ะเขาก็ด่านะคะลุมประนามก็คือทั้งที่หนูไม่ทำอะไรผิดนะคะเงินหนูก็ส่งให้ตลอดแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินทุกอย่างไม่ทอดทิ้งค่ะ